สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายไม่บาดเจ็บนะครับวันนี้สายเลือดวายก็มากับวันดีวิทยานะครับวันดีกูเจใน EP ที่4แล้วนะจ๊ะทุกคน yes ทุกคนทราบเรามาดูดีกว่าว่าที่เขาตกลงจะเป็นแฟนบอกปองไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ดอกไม้ช่อนั้นถึงโยนกันแบบโยนกันแบบฮาวเป้งดึงเอวกันมาแบบตัวเบาตัวเบาจริงตัวเบาจริงก็มาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรต่อแต่ฉันหมั่นไส้อีแก๊งพยาบาลมากจริงที่สุดเขาทำตัวให้เราหมั่นไส้อะหรือว่าเป็นที่แค่เราหมั่นไส้เขาเราหมั่นไส้เขาแหละเขาจริตเหมือนเราเลยไม่ชอบอ๋อเขาใส่เขาไทยเดียวจริตเดียวเราเป็นคนแบบนี้ใช่ไม่ชอบถือว่ามันคือมันชนกันเออถือว่าเสือ2ตัวมีจริงเราอยากกว่าเสือเยอะช้าง2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เพราะว่าตัวนึงตดตัวนึงต้องออกค่ะขอร้องนึกถึงตอนฉันตดมึงถึงตอนฉันตดในผ้าห่มและอีเฟมอ่ะเวอร์ผ้าห่มขึ้นจิตใจแบบคิดว่ามันหลับไปแล้วอ่ะเสือกตื่นมาเวอร์เขียนแดกอมโอ๊ยโอ๊ยแล้วป้าใส่มือถือกูด้วยค่ะแล้วมือถือก็มีเคสด้วยคนรวยคนรวยโอ้โหมือถือคนรวยรวยไม่ใส่เคสคุณผู้ชมเราไปลุ้นกับหมอวันดีกันดีกว่าก็ก่อนที่จะไปลุ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับพาพี่ไปสู่ 1,300 หน่อยนะทุกคนถูกต้องถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปไม่งั้นนะแม่เอายาแม่ครับอยากอยู่นี่แล้วครับแม่ก็วันนี้อยากชนะด้วยนะครับแม่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 ครับอยากมาแล้วครับแม่อยากมาแล้วอยู่อยากกลับได้ไหมครับอยากถึงนี่แล้วครับแม่ขอโทษนะครับแม่ขอโทษขอโทษครับเขานอนกันไวมากเลยนะกี่โมงกี่โมงเองยังไม่ถึง5 ทุ่มครึ่งยังไงเขาตื่นเหรอนอนตั้งแต่3 บ่ายอ่ะน้องตื่นแล้วมีช้างเขาหนูไปเข้าเวรดึกแล้วเนาะมาอีกตั้งนานกว่าจะเช้าอ่ะนอนต่อเถอะอีมีนานก็เช้าอีมีนานก็วันใหม่อีมีนาสักการเลยนะก็ไม่เฉยนะจับมือรักใส่ๆหัวใจสีดวงไหนบอกเราเป็นเฟรนด์มีเป็นมันจบแล้วไงจะอะไรหลายรอบนอนจับมือกันครั้งแรกเฮ้ยอยู่บอกว่าอึนะวุ่นวือวุ่นวือใช่ปะว้าหึงหรือแค่รู้สึกแพ้รู้สึกแบบเสียของไปป่ะอืมโอ้
หมอปลาเก๋าปลาเก๋าดีไม่มาแล้วเหรอเห็นปกตินี้ตัวติดกันจะตายอ๋อช่วงนี้มันติดแฟนพี่ไม่ค่อยติดเพื่อนอ่ะวันก่อนเนี่ยบอกเช่าพี่เลยไม่มีวันนี้เปิดตัวแฟนแล้วอ่ะอะไรของเธอมันไม่ดูเร็วเลยหรอแล้วเธอดูอะไรครับก็ไม่นะดูปกติอ่ะพี่ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นคนมุ่งมั่นไวทางนี้มันไวไปไงแล้วรู้ยังของก่อนเป็นไงพี่สนใจทำไมต้องการอะไรก่อนไม่ได้ชอบไปดีแบบนั้นอยู่แล้วนี่พี่แค่ถามอะพี่เต๋อผมว่าถ้าพี่หวังดีกับไอ้ดีจริงๆอะเขามีแฟนเขามีความสุขเราควรจะยินดีกับเขาไหมพี่ลองเล่นเป็นอะไรแพ้วงคอไม่เคลียร์บอกเองเว้ยฮัลโหลฮัลโหลขวัญฮัลโหลเสียขวัญคอนโดอะไรอย่างนี้กินจุ่มเหมือนกันนะเนี่ยกินที่ร้านแล้วยังซื้อกลับมากินที่บ้านต่อเฮ้ยจับมือจับมือไม่ก็ของอร่อยกินแล้วก็ต้องอยากกินซ้ำอุ้ยใช่ปะไม่ได้กินชาติขวัญทำแซนด์วิชมาฝากค่ะเห็นว่าพี่เต๋อไม่ได้เข้าเวรเช้าอ่ะขอบคุณมากนะครับขวัญแต่จริงๆต้องระบากอ่ะก็ได้ไม่เกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะปกติขวัญก็ทำกินอยู่แล้วอันนี้แค่ทำเพิ่มนิดหน่อยขอบคุณนะครับนี่แหละค่ะเฮ้ยอ้าวหมอดีไปไหนกันมาคะเนี่ยไปซื้อโจ๊กมาครับแล้วหมอขวัญมาทำอะไรหรอพอดีว่าขวัญเคยไปเอาแซนด์วิชให้พี่เนี่ยจะมาอวดขายของขายของเห็นพี่เต๋อบอกอยากกินนะคะแล้วนี่คุณยอยักษ์มาหาหมอดีตั้งแต่เช้าเหรอเนี่ยเขานอนด้วยกันค่ะอ๋อเปล่าแล้วครับพอดีว่าเมื่อคืนผมนอนกับดีนะครับจบจบใช่ครับเราไม่ต้องย้ำงั้นเราสองคนขอขึ้นห้องก่อนนะครับไว้เจอที่โรงพยาบาลนะหมอขวัญไม่เหมาะปะอึกอักอย่าอึกอักสิคะก็รู้ว่าเขาชอบคนเมื่อก่อนไงอย่าอึกอักค่ะเคมีรีเวิร์สเหมือนกันนะเนี่ยอย่ามาเสียดายค่ะจะเอาอะไรพูดมาสิฉันแทนได้ไหมได้ก็ไปเจอกันร้านHolidayพลาซ่าค่ะHolidayอินได้ไหมครับคนละเจ้าต่างไม่ได้ต้องผมดูกันนะครับโอเคค่ะเห็นชื่ออินเหมือนกันหมอโอเคไหมเนี่ยเรื่องก็หมอเต๋อไงเมื่อกี้ที่เห็นเขาอยู่กับหมอวีอีกอะอย่างตึงอะตึงอะไรใครตึงอะพูดไปเรื่อยไม่รู้สึกอะไรแล้วเว้ยโอเคเชื่อก็ได้ว่าหมอไม่รู้สึกอะไรหรือก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วไงไอ้ยักษ์เดี๋ยวจะโดนไม่รู้สึกทำเสียงแบบนั้นใส่ทำไมปากไม่ตกใจแฮะอยากซ้อมว่ากี่โมงวิเล่งน่ากลัวมากตองหกซาตานสุดๆซาตานเห็นบทว่าอยากกินดีเลยซื้อมาฝากเจ้าเนี้ยอร่อยสุดๆกับจอมูลดูนะครับเลิกก่อนดูทีนี้อยู่แต่เราพูดเรื่องกินกินมาตั้งโกะเลยอ่ะมาตั้งโกะแบบปั่นเสด็จน้ำมันอ่ะโชว์น้ำมันอ่ะน้ำมันคือเลิศซาลาเปาเกี๊ยวอร่อยเหรอหมอกินเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็อ้วนอ่ะอุ้ยเป็นไรอ่ะกำลังทำน้ำหนักอยู่ไอ้เงี้ยบอกว่าจะให้ขึ้นไปชกข้ามรุ่นอ่ะโหมีหน้าจับเต็มขนาดนี้ข้ามเกินต้องกินให้เยอะเหรอเขาตกลงหมอไม่ได้คิดอะไรกับหมอเต๋อแล้วจริงป่ะนี่ไอ้ยาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถามขนาดนี้เนี่ยหึง
ถึงไหมถึงเหรอเฮ้ยถึงบ้าล่ะคำว่าหึงเนี่ยมันสะกดแบบนี้เนาะไม่ได้หึงแค่เป็นห่วงกลัวว่าจะมีคนไปเมานอนร้องไห้อยู่ข้างกองขยะอีกพี่เกียรติไปแบกกลับแต่ดูอาการมันก็เหมือนคนหึงอยู่นะครับไม่ได้หึงค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆซะหน่อยจะไปหึงทำไมหรอแต่ที่สำคัญน่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะอุ้ยมีแฟนแล้วเหรอเอ้ยจริงดิลืมถามไปเลยอ่ะตอนที่เราขอให้เป็นแฟนมัมปลอมอ่ะมีแฟนอยู่แล้วป่ะก็ไม่มีไงถึงได้รับปากไปอ่ะอ้าวแล้วบอกว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะก็ใช่ชื่อแต้มรักเป็นแต้มรักมหาลัยเราอ่ะคอยช่วยเราเรื่องเรียนชื่อน่ารักเหมือนกันนะแต้มรักตักแรงฉันชื่อแต้มต้นเราชอบมันน่ารักกว่าอีกแต้น้องแต้มต้นมันคงไม่ชอบแล้ววะแล้วทำไมถึงคิดว่าแต้มไม่ชอบอยากอ่ะไม่รู้ดิมันดูเฉยๆมั้งแต่เวลามันอยู่คนอื่นดูดีได้ไงก็ไม่รู้เช้าจริงเจ็ดโมงยังไม่ครึ่งเราเคยลองจีบดูตื่นเดี๋ยวตีห้ากันเหรอเนี่ยแบบเดินหน้าจีบจังอ่ะยังนะกลัวเสียมันไปอ่ะจีบสาวไม่เป็นอ่ะดิเดี๋ยวพี่สอนให้เอาปะโอ้โหหมอยังกล้าสอนอีกเหรอครับเฮ้ยแต่นะขนาดตัวหมอเองเนี่ยยังจีบมาเติมไม่ติดเลยปะอุ้ยแรงมากแรงมากคุณน้าจังอ่ะด่าแม่คือย้ำแบบเนี้ยเอามีดมาแทงเราดีกว่าเออไหนแล้วคุณว่าหมอลองจีบให้ดูหน่อยว่าตอนแต่งงานทำยังไงบ้างไอ้แต้มตกลงนี่เราเป็นอะไรกันวะเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วนะเว้ยตอบมาเคลียร์ดิมีหน้าจีบยังไงก็ไม่ติดโคตรไม่มีลีลาเลยจริงๆมันต้องทำยังไงอ่ะอุ้ยมันก็ต้องนุ่มนวลนุ่มนวลหน่อยบอกความรู้สึกตัวเองก่อนอยู่ดีๆไปถามเขาว่าเป็นอะไรกันอ่ะผู้หญิงที่ไหนเขาจะตอบฮะหรออุ้ยแล้วมาลองกับฉันทำไมจับมือเลยเหรอแบบเนี้ยต้องให้เขายินยอมก่อนว่าก็สมมติว่าแต้มันยอมแล้วไงโอเคแล้วแต้มต้นเราก็คุยกันมานานแล้วนะเว้ยจะเป็นให้ได้ดูอย่างงี้เงาอ่ะแบบมีแพทเทิร์นเดิมเวอร์ฟังก่อนเริ่มใหม่แต้มต้นเวลาที่เราอยู่ใกล้กันทุกโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้พี่เรียกมันว่าความสุขนะเว้ยโอ้หมอสลบแล้วโอ้ยตายหมอสลบแล้วเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้พี่ขอโอกาสดูแลแต้มได้ไหมต้นเป็นว่าแล้วยีดีกูไปละสตาร์ทรถไปตกแต้มละมึงเป็นไปมึงจะเอายอยักษ์ของกูไปเฮ้ยอ๋อเป็นเรื่องปกติของเขาลืมแต้มต้นสั่นเก่งดอกเออพวกไงเย็ดยักษ์ไฟหน้าลงตัวแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดกันโอเคได้เดี๋ยวรีบกลับไปพวกไงเย็ดยักษ์ไฟหน้าลงตัวแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดกันมันเคยมีโอเคมีไหมได้เดินไม่มีค่ะมันไม่เคยมีป่ะวิวอ่ะนี่ไงอิงทำไมไม่ทำอ่ะ
ต้องไปชกอีกแล้วเหรออืมเออหมอเมื่อกี้เนี่ยชอบปะชอบมากไอ้แต้มจะชอบแบบนี้ปะ อ๋อก็น่าชอบนะจริงปะ yes เฮ้ยเขามีกำลังใจซ้อมหน่อยงานนี้หนักหน่อยนะไอ้ยักษ์เองต้องทำน้ำหนักขึ้นมาเพราะรุ่นเดียวกันไม่มีผู้เปรียบเหลือแต่ต่างชาติแล้วทำไมพี่เย็นต้องให้ยักษ์มาโชว์คำรุ่นเนี่ยมันไม่เสี่ยงถึงไหนเลยหรอไม่เป็นไรนะเชอร์เย็นมันต้องใช้ตังค์อ่ะยักษ์ค่ายเราไม่ใช่ค่ายใหญ่เหลือเวลาไม่มากเหลือแค่อีก4เดือนที่ยักษ์ต้องไปชิงแชมป์โลกเราจะเป็นต้องใช้เงินจับไหมครับพี่เย็นเราอยู่นะเชอร์พี่แต่พอจบไฟนี้แล้วอ่ะน้องขอพักก่อนได้ปะต้องไปจัดการเรื่องเรียนให้จบอ่ะอยากให้จบก่อนชิงแชมป์ได้เลยน้องรักแต่ว่าอุ้มงงว่ะมึงจะไปเรียนต่อทำไมวะชกมวยไม่จำเป็นต้องใช้ใบปริญญาก็ได้นะเว้ยเอาละดูต่อดีกว่ามีปมอะไรปะความฝันเขาไม่ได้เป็นนักมวยหรอหรือว่าสัญญากับแม่ไว้มาจะให้เป็นนักมวยไปจนอายุ60 70 80เลยเหรอเขาชกแป๊บเดียวเขาก็รวยเป็นโค้ชเกษียณแล้วมาเป็นโค้ชต่อไม่รู้ไม่เคยชกมวยเนาะไม่แล้วถ้าไม่ชิงแชมป์โลกก่อนแล้วค่อยเรียนให้จบคิดเหมือนแชมป์โลกมันดูสำคัญกว่านะจริงกูคิดเหมือนมึงหรือต้องใช้ใบปริญญาสมัครดูใจดีมากเลยเนาะที่สุดในโลกเลยแหละคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยนี่เย็นนี้หมอวันดีคอนเฟิร์มคลาสนะอืมไม่เบี้ยวหรอกนะรู้แล้วหลังๆก็ไม่งอแงแล้วนี่อืมสงสัยคนนี้จะพิเศษจริงไม่ไงก็คงแพ้สร้อยไปหรอกปะอืมให้ด้วยเหตุผลอื่นเว้ยอ้าวเหรอนึกว่าคนนี้ตัวจริงนะเนี่ยไม่ใช่ละเชิญก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอยากชอบใครเคยรู้แต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครคือตัวจริงของยักษ์กันแน่อุ้ยเวอร์ละอยากให้คนจะเปลี่ยนใจง่ายสักคนนี่ที่อยากใช้เงินก็ไปขอวันดีไหมยืมมากันขอไปโอ้ยโคตรโหดมากอุ้ยอุ้ยโอ้ยโคตรกล้าอะไรอยู่โคตรโอ้ยโคตรโคตรต้องหนักแน่นนะโคตรโอ้ยโคตรมาลองแล้วมาประยุทธ์ขอพักก่อนนะโค้ชไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจริงตายแล้วตายแล้วไม่ไหวแล้วที่ไม่ไหวคือโค้ชหน้าแดงๆไม่สบายหรอก็ไม่มีใครนี่แหละอย่าบอกนะห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยอะตรงนี้เลยหรอไปหูกำมาตรวจดีกว่าหมอไม่ต้องอะทำไมอะถ้าเป็นไข้ใจรักษาไงเดี๋ยวก็จะขึ้นช็อกแล้วนะเราไม่เป็นอะไรจะไม่เป็นไรได้ไงก็หน้าแดงหูแดงซะขนาดเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเอาแค่เห็นหมอน่ารักดีเฉยๆอ่ะอุ้ยก็พูดได้เป็นอะไรเนี่ยฮะอยู่ดีๆมาชมเฉยเลยอ่ะขอตอนนี้กลายเป็นหมอแล้วนะที่หน้าแดงเป็นไรอะคะไม่สบายหรอใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เอาไหมคะหุยฮะแบบจุ่มหรือแบบไหนอย่ามาล้อเล่นใหญ่ปากหรือใหญ่รักแร้คะทั่วทั่วใหญ่แบบเด็กๆหุยอุบาทพี่นนท์อ้าวแต้มมาแล้วเหรอโทษทีรอนานไหมแต้มก็สวยนะมันเป็นดาราเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรทุกคนในนั้นนะแน่ส่งวันอังคารก่อนเที่ยงอาจารย์สั่งไว้ส่วนนี้เนื้อหาสรุปสอบวิกหน้าพี่ก็อ่านตามนี้ได้เลยรับรองว่าผ่านชัวร์โอเคต่อยแล้ววะโอ้โหสวิกไปด้วยไปด้วยอ่ะ
ดูเนี่ยขอบใจมากนะเว้ยแต่น้องตังโปรดเปลี่ยนคำว่ารักเป็นเงินสดด้วยค่ะช็อตฟิลตลอดเนี่ยเออใครหุงเนี่ยพี่สอนมวยเหรอลูกค้าพี่นี่น่ารักดีนะน่ารักตรงไหนอ่ะสอนยากสอนเย็นขนาดนั้นยิ้มปลอมไปเลยเออแต่อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนป่ะจะได้บอกเชื่อให้เตรียมไว้เผื่อแมวดีกว่าอาหารค่ายมวยมีแค่อกไก่กับไข่ต้มอ่ะของดีทั้งนั้นเว้ยหยอกเล่นเดี๋ยวแต้มมีธุระต่อพี่งานของสภานักศึกษาอ๋อทุ่มเทเหมือนกันนะเรางานสภาเนี่ยแหน่ดิสภาช่วยดูแลสิทธิของพวกเรานักศึกษาทุกคนก็ต้องทุ่มเทเต็มที่หน่อยพี่องค์ประธานสภาบอกไว้หุยหุยชอบว่าไงพี่เสร็จแล้วไปด้วยดิรอด้วยรอด้วยรอด้วยเรียกว่าพอดีพี่องมาส่งอ่ะรออยู่ด้านนอกว่าจะติดรถพี่เขาเข้ามอไปด้วยเลยโหไม่ต้องรีบแล้วแต้มผมรอได้หุยผมบอกกับทีมไปแล้วว่าเราจะไปช้านิดนึงอ่ะเฮ้ยพี่เสร็จแล้วรอแป๊บนึงชอบมากแต่งตัวเหมือนไปหาเสียงชิวไปก่อนนะพี่ยักษ์ก็ถ้าติดอะไรตรงไหนเนี่ยทักน้องมาได้เลยเดี๋ยวเคลียร์ให้ถูกจุดเฮ้แน่ไปนะเท่หรอชุดนักศึกษาใส่เสื้อคลุมว้ายรู้เลยครับว้ายว้ายคนของใจใครของคุณพบคนถึง1อัตราที่ค่ายมวยเผด็จศึกแล้ว1พบคนที่จะโดนสั่งซิทอัพเพิ่มที่ค่ายมวยเผด็จศึกด้วยอีก1โอ้ไม่ไหวแล้วโค้ชไม่ได้ไปเลยเร็วแต่งเขาก็น่ารักดีนะเราว่าอยากรีบเปิดศึกหมดเลยเหรอก่อนจะโดนน้องน่ารักน่ารักคนนึงเข้าไปนับ1ถึง5ไปซิทอัพแต่เขาก็ดูมีใจอยู่นะเมียนคงไม่มาช่วยทำการบ้านอะไรตรงเนี้ย5 4โอ้ยไม่เอา3 2ไปได้ชาติที่แล้วเกิดเป็นเครื่องคิดเลขหรอนับเลขเก่งชะมัดจำขาเออบ่นอยู่นะคนน้อยเหมือนกันเขาไม่รับเทรนคนอื่นมันอยู่นู่นในสนามอ๋อๆนี่ private store พูดแต่ละใครหลอกนี่หมอมาช่วยเราแต่งตัวให้หล่อไว้นั่นทีดิแลกเปลี่ยนกับที่เรายอมคบเป็นแฟนปลอมให้หมอไงนี่คิดทำอะไรกันแน่เดินหน้าจีบไปแต้มเต็มตัวอย่างที่หมอบอกนี่สับสนเขาแต่ก็เจ็บเองน้องหนาเขาจะรู้ใจหมอเพราะเรื่องนี้ยังไงต้องคู่กันเรื่องอะไรอ่ะน้ำเพิ่มจะลอยไม่ใส่ไปแค่นี้เดี๋ยวมันอุดอัดหายใจไม่ออกอ๋อหรอคือหมายถึงว่าเราเติมมันจะมันจะเป็นไอรอนไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วเนาะไม่เคยไปทำอะไรอย่างงี้พาไปไหมใช่ป่ะรอมันให้รู้ก็มีไหมว่าจะออกไม่เคยเข้าไปเลยจะก่อนไปเล่นคอนโดเพื่อนบ่อยหนึ่งตัวทำไปเรื่อยๆเฮ้ยร้อนเกินหมอหยุดดิเติมน้ำทำไมเยอะแยะเนี่ยมันร้อนร้อนร้อนเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายหรอกนะเว้ยเอาแล้วหลาวล็อกประตูด้วยนะมันล็อกไม่ได้ไม่ได้ต่อ ความล็อกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นมันเกิดมันก็ตายอยู่แล้วไงคนด้วยไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เคยไปไม่เคยเข้าตอนอายักมันอยู่กับพี่หมอดีนี่ดูมีความสุขดีเนาะ
นั่นดิแต่ว่าตกลงเนี่ยมันชอบใครกันแน่วะเนี่ยระหว่างหมอดีหรือว่าแต้มหลักแต้มต้นเชื่อว่านะของแบบเนี้ยคงต้องรอให้เจ้าตัวมันแบบรู้สึกชัดๆก่อนอ่ะถึงจะเลือกได้พี่ยังติดอะไรปะล่ะพี่ยังไม่ติดอะไรอยู่แล้วขนาดพี่พาเชื่อมาเปิดตัวกับมันมันยังไม่ว่าอะไรพี่เลยไอ้น้องมันรักใครพี่ก็รักหมดแหละจำต้นไหมล่ะง้อยังหล่อจะไม่ได้ แล้วถ้าไม่หล่อจะได้ช่วยเหลือน้องเต็มที่แล้วเชื่อมันเป็นแฟนได้ไงอุ้ยไหนเอาแก้วมาหอมเลยสิแต่พี่จะมาหอมเชยทำไมหยุดดิทำไมเชยไม่ได้อาบน้ำพี่ไม่ได้อาบน้ำตัวเหนียวมากงั้นก็ไปอาบน้ำให้หน่อยไปนะไปนะแล้วก็จะอาบน้ำกันทั้งวันแล้วลูกเราจะอยู่อย่างไรเขาก็ไม่ได้ดูสกปรกอะไรนะสักอย่างเราก็คบกันมา10ปีได้แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องเซ็กส์มันไม่น่าตื่นเต้นเลยอะค่ะมันคงจะเป็นความเคยชินอะเบื่ออะไรเดิมๆมันเลยทำให้ผมไม่ค่อยจะมีอารมณ์ฉันก็พยายามลองทุกอย่างแล้วนะโซ่แทรกกุญแจมือใส่วิกประตูหลังดูหนังโป๊ทำทุกอย่างที่เราอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ทำแต่มันก็ยังไม่เวิร์กอะบางทีผมควรจะลองไปมีเซ็กส์กับคนอื่นสำหรับชีวิตคู่หมอเข้าใจว่าบางมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับคนบางคนแต่ว่ากับบางคนก็อาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆหากันดูนะครับว่าอะไรคือสะพานเชื่อมระหว่างผู้คุณสองคนให้กลับมารู้สึกดีต่อกันอีกครั้งนะครับผ่านเซ็กส์นี่แหละได้แกมมี่ท่านใส่อีกแหละไอ้ดีนี่ภายใน5นาทีขอนหายใจไป10ล้านครั้งแล้วนะเว้ยเวอร์มากเป็นกระเทยเนี่ยมึงมีอะไรดับลึกกูว่าเฮ้ยเกินจริงนี่ภายใน5นาทีขอนหายใจไป10ล้านครั้งแล้วเว้ยมึงมีอะไรอยากเล่าให้กูฟังไหมกูว่าอีกรอบนึงกูกำลังมีอาการคล้ายๆกับว่ากูหึงไอ้ยักษ์ว่ะกูรู้นะเว้ยว่าเราสองคนเป็นแค่แฟนปลอมๆกันน่ะตะกูดันหึงมันกับคนที่มันชอบเฉยเลยอะเช่นนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยแล้วยังไม่พอนะเว้ยกูเดินไปรับปากไอ้ยักษ์อะว่ากูจะช่วยมันเดินหน้าจีบไอ้เด็กที่มันชอบนั่นน่ะทำทำไมไอ้ดีมึงนี่สมกับเป็นมึงจริงๆเลยนะเพื่อนมึงอย่าทำเรื่องซับซ้อนที่มันซับซ้อนเพิ่มอีกทำไมเอากูทำไงดีวะกูว่าอย่างแรกเลยมึงต้องหยุดใจตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะเจ็บไปมากกว่านี้ใช่สวยอ่ะเดี๋ยวได้เป็นโฮเวอร์มาห้อยคอจะเป็นจำนวนไทยนะคะเป็นช้างแต่ทั้งตัวใบโฮเวอร์ปิดไม่มิดอ่ะนี่มึงเป็นคนชอบเอาแหละเรื่องมาปนกันแล้วก็ดราม่าเองกูว่านะมึงค่อยๆให้เวลาตัวเองแล้วลองขี้คายความรู้สึกของตัวเองออกมาดูหน่อยไหมว่าที่มึงนอยขนาดนี้เป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะใครกันแน่พี่ดอกคนสะอาดจนน้ำดูสกปรกไปเลยอ่ะโอ้ยแต่แล้วไว้ด้วยคนนะอืมเพราะตายอันนี้จริงหรือคิดนะจริงตอนเย็นม่วง14เรา14ขึ้นมา14สักไอ้ลูกไม่เคยใช้ของมาแล้วแบบนี้ใช่สิยั่วมันเลยโยโยยะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ยั่วเขาไม่ได้เห็นเลยไว้นั่นอยู่อะไรหมดอะไรตามเหมือนเห็นคุณผู้หญิงตะกี้นั่งมาหลายวันแล้วอะเขาก็มาหาหมอไปบ่อยไม่เป็นไรใช่ก็มาหามาทำอะไรพี่ถ้าเป็นที่ครับดีว่าดีพูดกับพี่ไปเคลียร์นะเออแล้วดีทำอะไรอ่ะเรื่องยอยักษ์แฟนปลอมของดีเหรอไว้ยังมันฟังได้ยินแฟนปลอมอะไรอ่ะยอยักษ์เป็นแฟนจริงๆกับดีต่างหากพี่ก็เห็นว่าวันก่อนยักษ์ไปค้างคืนกับดีค้างคืนเพื่อเซตฉากให้พี่เห็นน่ะหรอหมายความว่าไงอ่ะพี่ว่ามันดูบังเอิญไปหน่อยป่ะบังเอิญที่ไอ้นักมวยนั้นน่ะเอาดอกไม้มาให้ดีตอนที่ทุกคนกำลังพักอยู่
แล้วก็ยังบังเอิญที่ดีกับเขาเนี่ยชอบมาเดินใกล้ๆพี่ช่วงที่พี่ออกกำลังกายประจำที่ฟิตเนสคอนโดเฮ้ยแล้ววันนี้มันเรื่องบังเอิญอะไรหรอครับพี่ถึงมาคุยเรื่องดีกับดีตอนเนี้ยมันไม่ได้บังเอิญหรอกพี่ตั้งใจดีไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะเรื่องของกูค่ะพี่ตื่นสำคัญตัวเองจังขอตัวนะครับพี่สำคัญตัวเองได้ปะเต๋อหยุดค่ะพี่รอพี่หน่อยไม่ได้หรอฮะรอแดดอะไรสัตว์รออะไรเต๋อหยุดก่อนหน้านี้พี่แค่สับสนนะอืมแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยพี่กำลังจัดการทุกอย่างให้มันลงตัวอยู่ไม่ใช่ค่ะพี่เจ้าทุนไม่สับสนต่อเธอค่ะเอาให้สนละเอียดเลยค่ะอีสัตว์เต๋อหยุดลูกเก่งมากดีทำถูกอย่าทำแบบนี้เลยพี่มันไม่ได้ผลกับดีอีกแล้วตอนนี้ดีมียอยักษ์แล้วแล้วดีก็จะเดินได้แข่งชิงทุนกับพี่ต่อไปลูกนี่แหละคือจุดสำคัญจี้มาเลยลูกสองโอเคแรงมากข้ามขนาดนี้ไม่ใช่นั่นดินี่คงกลับมาไซโคเนี่ยถ้ายอมแพ้เรื่องทุนใช่หรอวะหมอดูแล้วอย่าลืมนะพี่เต๋อถึงฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์จะตายเคยหลอกให้เราคิดว่าเขาชอบเรามาต้องนานหลอกให้ทำนู่นทำนี่มาต้องแปดปีขนาดนั้นเลยหรอหมอเต๋อเนี่ยนะอืมดิหมอไม่ได้คิดเองใช่ป่ะไอ้ยาสรุปอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยอยู่ข้างหมออยู่แล้วเราสรุปต้องทำยังไงให้หมอตื่นมาช่วยเรื่องเราจริงๆเราก็แอบคิดมาแล้วนิดนึงนะจองเจ้าเล่ห์จองวางแผนนี่ไม่น่าใช่หมอตื่นแล้วล่ะน่าจะเป็นเรามากกว่าหมอยอยักษ์เออไอ้แซวแล้วแผลคืออะไรอ่ะว่ามาดิจะไม่ชิงงงไอ้โหฮะอ่ะที่นี่อยู่กับหลักบอลเยอะๆนักมวยเป็นนักมวยคืนนี้ติดบอลเกินไงดูบอลพอดีมีเรื่องต้องคุยกันนิดหน่อยอ่ะทั้งเรื่องที่ต้องเทรนแล้วก็เรื่องไหล่เราที่บาดเจ็บด้วยอ่ะใช่วันนี้เขามีท่ากายภาพสอนเพิ่มก่อนจะขึ้นชกชิงแชมป์อ่ะเลยเหรอเลยดิใช่มั้ยหมอใช่นี่จริงๆมีท่าเวิร์คช็อปอีกหลายท่าที่ต้องทำเลยนะแล้วพอดูตารางของเราสองคนน่ะมันแมทช์กันยากก็เลยคิดว่าเอาวันคืนนี้เลยดีกว่าเฮ้ยแปลกๆประโยคแปลกๆแปลกๆอ๋ออืมเชื่อว่าไงอ่ะฮะอ๋อก็ไม่ได้ติดอะไรนะงั้นพี่หมอดีเดี๋ยวเชิญไปจัดที่นอนให้พี่แล้วกันอ้าวไม่สิก็นอนด้วยกันเออไม่แย่ไม่เป็นไรเชิญเดี๋ยวคืนนี้ไอ้หมอไอ้หมอหมอดีเขาจะนอนห้องเราอืมไม่เป็นไรเลยพอดีว่าเราเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วเนาะเราเล่นกันได้เนาะแรงเกินยัง 3.5 ฟุตก็นอนได้เตียงห้าอยู่เอ้ยหมอไม่ถ่ายหน้าเราดิดูแล้วนะถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายลงเสี่ยวขอมือหน่อยแกล้งจับมือไงไว้ตรงนี้โอเคชึบโอเคลงตอรี่เหรออืมการจะลงให้พี่เติมมันเห็นเลยอ่ะก็คือเอ็กเซปทุกคนเลยให้พี่เติมมองคนเดียวงั้นรอแบบนี้ป่ะนอนตาตักเราเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวพอหมอนอนตักเราแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้มันจะได้ดูโรแมนติกหน่อยเก่งว่ะเอาดิจริงต้องถ่ายอ่ะเองนี่เหรอเออเนี่ยกล้องอยู่สูงก็ได้แฟนถ่ายให้เหรออุ้ยโอเคไงเดี๋ยว
หมอมองตาเรานะอุ้ยแล้วก็ทำหน้าแบบงุ้ยไอ้ตาของเขาอ่ะหลงเองเรายักหลงเองเอากล้องออกแล้วก็ยังค้างอยู่เรายักหลงเองทั้งคู่ค่ะมาดีตาเจเลแล้วค่ะจริงเรียบร้อยขอโทรศัพท์ดีๆจะลงสตอรี่อ่ะเฮ้ยพี่แต่มาดูสตอรี่แล้ว yes เฮ้ยทำไมดูไวจังวะนี่กดแจ้งเตือนไว้ป่ะเนี่ยเออชัวร์อย่างนี้ชัวร์นี่ยาหึงเราปะเนี่ยฮะเฮ้ยใครหึงพูดไปเรื่อยละก็เห็นอยู่อะว่าหึงไม่หึงก็เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าหึงก็บอกไม่หึงไงไม่หึงหึงไม่เอาลงที่ไหนใช่ใช่ค่านี้ตั้งแต่ปี2532ตามเสื้อค่ายแหละเห็นแม่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ตั้งค่ายมาก็มีพี่แล้วก็ไอ้ยักษ์หรอครับอ่ะนี้สุกแล้วกินซะมั่งไอ้พี่งงไม่ได้กินสักทีหรอกเอ้าไอ้นี่ก็ถูกมายักษ์มันนะพี่พ่อแม่เธอเป็นแฟนพี่นะครับข้างไหนเป็นเข้าข้างมันล่ะไม่เป็นไรครับทุกคนดีชอบฟังครับปกติเวลาที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ก็ชอบเล่านู่นเล่านี่ฟังอยู่แล้วโอ้โหเล่นบทคนดีซะงั้นนี่เป็นตัวร้ายได้ดีเงี้ยเปล่าซะหน่อยยังไม่กินดิจะให้ป้อนไหมป้อนนะมุ้ยเอาปะมันร้อนไงก็เป่าดิหรือจะให้เป่าให้ด้วยเอาเองได้กินดิเฮ้ยความสุขเลยนะจริงอร่อยอ่ะโหอร่อยทั้งหมูทั้งน้ำจิ้มเลยอ่ะพี่เอ๋ก็เป็นคนทำครับพี่หมอโหสูตรของที่บ้านพ่อแม่คิดไว้นี่อร่อยแบบเปิดร้านได้เลยนะแล้วพ่อกับแม่อยู่ไหนอ่ะกินกันต่อดีกว่าครับผมนี่พูดขนาดนี้พี่วันนี้ต้องกินให้หมดเลยนะพี่เขาตั้งใจหมักเลยทุกคนเลยนะกินให้หมดเลยเพราะว่าหมูมันแพงเอามากิน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 เออไอ้ยักษ์มึงรู้ใช่ป่าวว่ามึงจะขึ้นชกแล้วอ่ะอืมงั้นคืนนี้มึงจะทำอะไรอ่ะก็อยากหูมากเลยเข้าใจไอ้ยี่มันใช่เรื่องที่มันพูดตรงนี้ป่ะเนี่ยตรงไหนล่ะเราต้องรีบพูดตรงนี้แหละตีสี่แล้วเหตุเกิดขึ้นมาตอนตีสี่อาฮะอาฮะโหเก่ามากใบหน้าเรานะสี่โมงเย็นแล้วยังไม่กินข้าวยะทำอะไรอ่ะอ่านหนังสือเหรมีสอบเช้าวะดิพิมสู้มากยังต้องอ่านหนังสืออีกเหรอไหนบอกว่าชกมวยทีนึงได้ต้องหลายล้านมันไม่เกี่ยวกับเรื่องชกมวยหรอกหมอแต่เราอยากเรียนให้จบหรอกเพราะว่ามันเป็นความฝันของคนหนึ่งแม่ยากไหมลูกโอ้โคตรยากเลยแม่ยักอ่านเองก็ไม่เข้าหัวอดทนหน่อยนะลูกตั้งใจเรียนนี่แม่นะรอถ่ายรูปงานรับปริญญายักแล้วนะเนี่ยโอ้โหแม่ให้ยักจบม.6ให้ได้ก่อนเถอะลูกแม่เก่งจะตายทำได้อยู่แล้วแหละ
แม่ก็อวยเกินโอ๊ยยักหันหลังนะแม่ก็อวยเกินอ่าได้ตรงนี้เปล่าเหมือนต้องขึ้นเสียงไงลูกตรงนี้แม่อยากต้องภูมิใจที่สุดเลยรู้ป่ะบอกอย่างนั้นเหรออืมเราก็อยากให้แม่ภูมิใจในตัวเราเหมือนกันหมอหมอว่าคนหัวทึบๆอย่างเราเนี่ยจะทำได้ไหมวะได้ดิเราว่านะตอนยักษ์ชกมวยเราต้องอ่านเกมคู่แข่งอะยากกว่านี้นั่นสิเนาะอยากจะช่วยคนง่ายเหมือนกันกำลังใจที่ดีอะเฮ้ยวิชานี้เราเคยเรียนเตรียมไว้ป่ะผมก็นานอยู่แล้วนะจริงไหมหมอก็นานอยู่นะเดี๋ยวพี่หมอจะติวให้นะครับเย็บแผลอันนี้คือเย็บตักถักร้อยค่ะเป็นไม่ยังเรียนคณะอะไรเนี่ยดูจากรูปนี้ก็ได้เรียนคณะอะไรจะเป็นกระดูกที่พอแล้วก็จะมีกระดูกเท้าที่มีทั้งหมด14ชิ้นป่ะเออคิดว่าวิตกีเป็นไรอ่ะคันเหรอขาหลังอ่ะกระร้อยเกาไม่ถึงเกาให้ปะเกาเองไหมเกาเองบางทีก็ให้ควานช่วยเกาไปคือไม่รู้จะส่งไหมมึงก็เหยียบตัวเองเกินเราว่าได้แต่ละคืนอ่ะลงนิดนึงลงโอเคเฮ้ยเก่ากันมันไม่ได้หายคันหรอกพี่หมอจะติวให้นะครับจะคันกว่าเดิมเออกระดูกข้อเท้าข้าเศร้ารอโถพอดีไงเพิ่มหมดเลยเป๊ะ 100% กล้ามเนื้อและกระดูกเก่าไปติวไปเลิศแท้ขอบคุณนะเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวหวานพี่เต๋อพักเหรอคะอ๋อค่ะเขาชื่อเหมือนกันหมอขวัญพี่เต๋อเห็นสตอรี่ของหมอดีกับแฟนแล้วใช่ไหมคะหมอขวัญขอโทษนะคะดีเมื่อกี้แอบเองอันนี้อาศัยห้องแพทย์รวมป่ะเพราะว่าเพื่อนเด็กยังอยู่เขาน่ารักอันนี้นะคะถึงขั้นไปนอนค้างบ้านเดียวกันแถมยังลงสตอรี่เปิดตัวขนาดนี้เกือบออทูก็ห้องพัก OPD เลยดีว่าอยู่ใกล้ๆกันดีว่าควรรักษาภาพลักษณ์หมอมากกว่านี้หืมทำอะไรไม่ต้องหวังตัวเลยความลับได้ป่ะภาพลักษณ์ภาพลักษณ์กูความลักษณ์เป็นอะไรพี่เต๋อเป็นคนบ้าบอสับสนในตัวเองอ่ะมีอะไรก็ดูแลไม่ได้สับสนสุดๆอ่ะสับสนอะไรนี่งงมากว่าพี่เต๋อสับสนอะไรและนี่เป็นแมทที่โยยักษ์อยู่กับมาแล้วทำแบบไหนอ๋ออยู่กับมา8ปีมวยพันดุสไตล์เดินหน้าฆ่าลูกเดียวอย่างบิ๊กบอยเจซีนะครับพร้อมจะช่วยโยยักษ์กันนะครับเออนี่คือแข่งข้ามรุ่นจริงไม่ใช่อันนี้เหรอที่ข้ามรุ่นอันนี้เหรอที่ข้ามรุ่นใช่เอาเหรียญข้ามรุ่นก็คุณลุงมาต่อยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักไม่ละงงว่าจะไปแข่งชิงแชมป์โลกแล้วชิงแชมป์โลกรุ่นไหนอ่ะแล้วไม่จะลดลงมาทันหรอเพราะน่าจะขึ้นมาเกินปอนด์นิดนึงไงกูมองพิเตอร์แต่ไม่ใช่กูไม่ได้เตรียมตัวหรอกแชมป์โลกมันไม่ได้สำคัญกว่าหรอวะในการแบบก็หาเงินหาเงินเพื่อจะไปเพื่อจะไปแข่งเพื่อจะเข้ามันต้องมีทั้งสมัครนะคะมันไม่มีคนซัพพอร์ตเนี่ยแล้วถ้าบันไทยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอีเฟมเคยบอกในเรื่องในเรื่องไม่อีเฟมบอกเลยของจริงวันนั้นน่ะวันนั้นพูดชื่อใครนะคนนั้นน่ะเกี่ยวเนี่ยอีเฟมโดนจับนะไม่ได้พูดค่ะยินดีด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้ให้รางวัลพิเศษหุ้ยแก่แล้วผมไม่ยอมพิมพ์เองเลยฉันทำตลอดอ่ะฉันก็ทำตลอดคนแก่เว้ยกูเพิ่งเคยรู้นะเว้ยว่าเวลาคนเขาดูไลฟ์สดชมมวยทีอ่ะดูกันเป็นแสนๆคนเลยนะเว้ยโอ้อยู่แล้วเขาเล่นพนัน
ไอ้ยักษ์มันก็เก่งเลยเล่นจริงอุตส่าห์ทำน้ำหนักมาโชว์ข้ามรุ่นน่ะแล้วยังมีเวลาไปอ่านหนังสือสอบนะที่สำคัญคือสอบผ่านได้นะครับเฮ้ยชื่นชมสุดๆไม่ดีอุ้ยแฟนว่าผมชอบเขาจริงๆแล้วแหละจริงมีใครบอกแล้วจากที่เขาทำกับมึงน่ะก็มีแนวโน้มสูงมากที่เขาจะคิดไม่ต่างจากมึงหวังเชื่อหมอจิตนะคะมึงสองคนชอบกันจริงๆแล้วมึงข้ามเส้นของคำว่าแปมปอมไปตั้งนานแล้วเว้ยติดเขามึงเบาๆดิเดี๋ยวคนทั้งโลกบางใกล้รู้ว่ากูสองคนเป็นแฟนปลอมแต่กูว่าเคสผมก็น่าสนใจมากเลยเว้ยอะไรของมึงเนี่ยทำวิจัยละก็มึงสองคนที่แกล้งเป็นแฟนกันแต่ดูมีความสุขมากกว่าแฟนจริงๆกันสิมันคนไข้กูหลายๆคู่อ่ะกูกับไอ้ยักษ์เนี่ยนะดูมีความสุขมึงดูมีความสุขมากมากกว่าพวกกูค่ะก็จริงเฮ้ยไอ้ดีภาพชัดเกินมึงช่วยกูอย่างนึงได้ปะเป็นเซมเปิลเหรอได้ดิอะไรวะคือกูกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่ที่อาจจะช่วยบำบัดคนไข้กูแล้วก็เป็นอาชีพเสริมกูด้วยเชฟฟังดูยิ่งใหญ่จังวะกูจะช่วยได้ปะเนี่ยมึงช่วยได้มึงช่วยได้เลยแหละทำไรอะอยากรู้อะว่าแต่ละถ้าการเป็นตัวเราเองเนี่ยมันยากที่แสดงความรู้สึกจริงๆกับคนมากเรื่อยๆกูแค่อยากรู้ว่าชุดนอนไม่ได้นอนมันจะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกที่มันถูกกักออกมาได้หรือเปล่าว่าไงจะตายอ่ะเสือวะไงเสือน้อยเสือน้อยก็ตายยากเสือนี่ต้องเซ็กซี่ขนาดนี้เลยก็ให้มาลองก่อนอย่างเงี้ยหรอว่าได้ผลไหมอ่ะอืมเดี๋ยวจะโดนเสือขย้ำแน่เฮ้ยขย้ำแน่ดูเสือขย้ำแน่นอนแล้วนี่ไงเก่งเหรอหัวเหงื่อเลยอ่ะเหงื่อท่วมเลยอ่ะดีเหมือนกันเนาะที่ได้ลองเป็นคนอื่นดูบ้างแบบเนี้ยมันดีไม่มีเหงื่อเลยอ่ะรู้เลยอ่ะนอนเฉยๆมีกางอกอยู่พวกเราขี้เกียจนะพี่บอกว่าเป็นจิตแพทย์ป่ะพัดนึงครับใช่เพื่อนสนิทหนึ่งเดียวของเราเลยนะแล้วเราอ่ะก็ยักไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราซะหน่อยเป็นแฟนเหรอเอ้าเอ้างอนทำไมอ่ะยังพูดไม่จบไงยักไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่เป็นเพื่อนสนิทสนิทของเราไงงอนเฮ้ยเพื่อนเขาหอมแก้มกันหมดหอมแก้มเพื่อนสนิทไม่แล้วพี่นุ่มบอกอะไรมึงไม่สนิทไม่ได้ติดเรื่องอะไรไม่ติดเรื่องแก่ติดเรื่องสนิทขออนุญาตปฏิเสธเพื่อนวันนี้คือเพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานค่ะพอเลยแต่ถ้าคืนนั้นเราไม่ได้เจอหมอนั่งมาที่ป้ายรถเมล์เราคงเสียดายแย่เลยอุ้ยมันสนุกเลยยักษ์ไม่รู้ตัวก่อนนะมันสนุกไปนั่งเมาที่ป้ายรถเมล์บ้างเทศกิจต้องเจอกูหนึ่งละเจอแน่ได้แฟนไปเทศกิจแน่งามงามเลยคนอื่นเราไปฝากขังพี่นนท์เราไปฝากสนิทกันไหนไหนแล้วก็เป็นแฟนปลอมๆกันแล้วขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าหมอจะขอเราแต่งงานฮะไม่ใช่เว้ยเร็วไปปะอุ้ยแปลว่ามีแผนแปลว่ามีแผนจริงชวนกันไปฉีดวัคซีนตัวนึงอ่ะอุ้ย HPV วัคซีนอะไรวัคซีน HPV แต่ตัวนั้นมันไว้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงไม่ใช่หรอเกี่ยวอะไรกับเราวะเกี่ยวดิผู้ชายก็มีมดลูกค่ะดูหน้าไอ้เฟรมค่ะไม่ใช่ปัจจุบัน HPV อันนี้ไม่ใช่เหมือนลูกไม่ใช่เหมือนลูกไอ้นอกไอ้นอกเหมือนลูกปัจจุบัน HPV มีหลายอันนี้คืออะไรอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรปีกมดไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแถวแคมนอกสตูนมาจากไหนหลีเป๊ะแล้วเป๊ะเลยอ๋อนี่ไปทำหน้ามาแต่ออกมาเป็นหลีเป๊ะงงพอเชื้อไวรัส HPV นะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในเยื่อบุผิวอ่ะซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะ
หลังเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายต้องฉีดนะครับคุณตูดอ๋อนี่หมอกลัวโรคติดต่อทางนั้นหรือเปล่าเราสัญญาว่าเราจะใช้ไอ้นี่ทุกครั้งมันไม่ได้ 100% เราว่าเราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวรูปะเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันช่วยป้องกันเชื้อไม่ได้นะเว้ยแค่เราสัมผัสตรงเนี้ยติดแล้วหรือว่าตรงเนี้ยอะก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะวัคซีนต่างหากที่จะช่วยป้องกันเชื้อได้นะครับไปด้วยกันนะพอแล้วไปก็ได้น่ารักที่สุดในโลกเลยครับน่ารักชิบปุ๋งเลยน่ายาขอบคุณนะเพื่อเราอ่ะแล้วทำไมอยากเปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยเขาทำไมเปลี่ยนไปอ่ะไม่ใช่อ้าวทำไมเปลี่ยนไปอ่ะหยุดเล่นบ้าอะไรเนี่ย9เลยว่ะ9สายพันธุ์อะไรอันนึงก็ไปมาด้วยกันหรือว่าเห็นมีแต่ไม่หมออยู่โรงพยาบาลอ๋ออยู่โรงพยาบาลลำดับต่อไปคุณยอยักษ์พระเดชศึกค่ะโอ้โหสนั่นเราใช้ชื่อในวงการคุณยอยักษ์อยู่ไหมคะยิ่งเรียกมันยิ่งดังนะคะรีบลุกเลยค่ะอันเนี้ยเด่นจะไปไหนครับคุณยอยักษ์หินหลอกมากเลยจริงเป็นอันนี้เหมือนแวมไพร์เลยลูกเนี่ยคุณยอยักษ์เชิญข้างในเลยค่ะกลัวเข็มเหรอยอยักษ์ทนหน่อยนะยักษ์แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคุณยอยักษ์นี่เท่สุดๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องชกมวยนะคะทำไมล่ะครับก็ผู้ชายที่มาฉีดวัคซีน HPV อะค่ะแสดงว่าเขาน่าจะแคร์แล้วก็น่าจะรักผู้นอนของเขามากๆแม่ใครรักตัวเองค่ะก็เป็นหงอนไก่ขึ้นมาก็สวยนะคะใกล้ตายแล้วนะคะอยากยังฉีดให้ครบ3เข็มนะคะอ้าวมันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณฉีดครบให้ดิฉันไหมไม่ใช่ตอบไม่ได้ไปครบคอร์สครบคอร์สกูจะเลิกฉีดอ้าวกูจะบ้ามึงบอกใครคนฉีดคือมึงค่ะคุณพยาบาลเนี่ยเป็นความผิดอีพยาบาลเลยหรอคะขึ้นอะไรเห็นเลย MVP ไม่ได้ฉีดพร้อมกันที่เราสับเข็มค่ะฉีดเวลาเดิมครบคอ3เข็มค่ะพยาบาลไม่ผิดเลยค่ะอันนี้คือเข็มแรกเข็มที่1เข็มที่2เมื่อไหร่ครับเข็มที่2เข็มที่3ตกใจก็เป็นความซันหลอดต้องทวนว่าเอ๊ะครบไหมก็ปักมาเลยค่ะที่เอามาฉีดอะแค่นี้จิ๊บๆหมอจองเข็มต่อไปให้เราได้เลยนะทีเนี้ยมาทำเป็นปากเก่งเลยแถวนี้เพื่อแพ็กเกจแล้วนะซื้อเสียเลยใช่ถูกต้องต่อยเจ็บกว่านี้ไอ้ชิไอ้ชิเซอร์ไพรส์ย่าฮัลโหลพ่อหนูอุ้ยหวยครับคนนี้นะสิทำให้ดีสนใจดูมวยขึ้นนะถ้าพี่หมอไม่ดีจริงเนี่ยพี่อยากจะให้สร้อยประจำตัวกับพี่หมอเหรอคะเราสองคนก็เข้าใกล้เป้าหมายแล้วเนาะจริงๆดูเอฟเฟกต์ด้วยหมอเป็นคนตาหวานมากว้ายฉันก็ตาหวานนะแต่นั้นเบาหวานขึ้นค่ะเออหอมคนละฟิลเนาะฉันกินผักบุ้งตลอดบุ้งอะไรเป็นเต่าหรอแต่ฉันเน้นกุ้งนางหลักกินกุ้งแฝดเขาคุณผู้ชมส่งไปแล้วคุณผู้ชมมาดีวิทยาใน EP นี้ถูกต้องวุ่นมือกับยายหมอเต๋อมากอะไรของชีวิตมึงเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะจะน้ำร้อนหยดตายคือเขารู้แหละว่าเขาคงไม่อะไรแต่เขาห่วงของอ่ะคนมันเคยตามเขามาตลอดมันแค่ไม่อยากเสียของรู้สึกแพ้เลยไม่อยากแพ้ก็ฟิลนั้นล่ะจริงถ้าแพ้ก็ไปฉีดอะดรีนาลีนค่ะแล้วมันจะเป็นไงคะมันจะได้หายค่ะมันจะได้ไม่หัวใจวายตายค่ะแล้วเสือกเรื่องความรู้ด้วยอ่ะยากไม่แล้วอะดรีนาลีนหรอถึงขั้นแบบ
ต้องอะดรีนาลีนแล้วอ๋ออนาไลฟ์แฟดแล็กซิกช็อคอะไรนะเป็นอะไรนะอะไรนะอนาแล็กซิกช็อคเฮ้ยอะไรนะอนาไฟแล็กซิกช็อคนะเรื่องความรู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับช่องเราไว้ใจได้ไว้ใจได้ตลอดตั้งแต่ฉีดสารเคมีไปไกลสบ้าเขาชอบกันแต่เขาก็ชอบกันไหมเขาชอบกันแต่แค่เขาแค่รู้สึกว่าคนเขาอะมีคนในใจมากกว่าแล้วไม่มันยายแต้มอะถ้ามันไม่มีตัวละครยายแต้มอะมันจบแล้วต่างคนต่างมีคนที่ชอบมาก่อนไงแล้วเขาก็ไม่ได้จบกับคนที่ชอบมันดีไม่มีไงไม่มีแล้วไงตอนแรกเขาชอบพี่เต๋อไงก็ตอนนี้สิเนี่ยเธอก็วอแวร์เหมือนไม่เหมือนพี่เต๋อเนี่ยอยู่จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับปากกับโคนลุกขึ้นมาจากโคนจากปากจากปากจากโคนบ้างเขาตีกันเงี้ยลูกดกเออต่อทันทีกันแบบตลอดเวลาเลยอ่ะทีเงี้ยลูกโดดคือเขาบอกว่าอดีตอ่ะเขามีคนที่ชอบมาก่อนไงซึ่งในฝั่งเนี้ยเขาก็ยังคงคิดว่าเขาอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ต้องทะเลาะกับใครมันทะเลาะกับตัวเองยอยักษ์อ่ะเออเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาชอบแต้มอยู่ไงมันยังไม่ได้จบกันแต่จริงแล้วอ่ะเขาก็ชอบหมอวันดีไปแล้วแหละเออเขาอาจจะยังไม่รู้ใจก็มีตัวละครในแต้มไงเออยายแต้มก็สารชัดเจนแล้วโถเอ้ยเดี๋ยว EP หน้าแต้มก็คงมาเฉลยว่าจริงๆพี่อ่ะชอบหมอวันดีเออแต่มาคุยกับพี่ไปบอกหมอวันดีก่อนมั้งที่บอกว่าเนี่ยสร้อยประจำตัวเนี่ยเขาไม่เคยให้ใครเลยเงี้ยแม่สื่อแม่ชักแม่รักทั้งห้าเข้ากันดีไม่พูดไปก่อนเปิดได้พูดแล้วแบบพอคำว่าแม่สื่อแม่ชักแล้วแม่รักทั้งห้ามันก็จะปั๊บมันก็เลยอะไรไม่รู้สักอย่างเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็แต่คือหงุดหงิดเยอะเฉยๆเลยสำหรับพี่วันนี้เป็นตกเป็นพฤติกรรมที่วุ่นวายจนน่าตกใจพฤติกรรมที่ไม่อยากเสียคิดคือเหมือนมองดีเป็นสิ่งของในความคิดฉันเป็นสิ่งเนี้ยคือของของฉันไม่ได้มองอย่ามาใช้ของของฉันเออเขาเคยรักฉันเทิดทูนฉันมีแต่ฉันแบบเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองชอบน้องดีนะไม่ได้ชอบในเชิงแบบนั้นมันไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้แค่เรื่องของความรักเหมือนว่าแบบห่วงของเรื่องคู่รักหรอกแค่เพื่อนกันก็มีนะบางทีอ่ะหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ห่วงก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ในการแข่งขันชิงทุนไงก็เป็นไปได้หรือไม่อีกอย่างนึงถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของห่วงของอ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของแบบกูยังอยากให้เขารักกูเพื่อที่จะปล่อยทุนให้กูอยู่ใช่ไม่หรอกแต่การแสดงของพี่เต๋อคือมันมีความไม่ใช่แค่ไม่ใช่เรื่องทุนอะมันมีความเรื่องความรู้สึกแต่ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกรักเสียดายหรือห่วงหรืออะไรแต่มันเป็นความรู้สึก personal ที่ไม่เกี่ยวกับทุนอะคือทันมันมีความหงุดหงิดเวลาแบบเขาอยู่กับคนอื่นฉันแค่รู้สึกว่าโหคือเธอเพิ่งมา realize อะไรตอนนี้เออมารักคือเขาตอนนี้โอเคอาจจะมองว่าวันนี้เขาเสียไปเลยเพิ่งมาระลึกได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้สำคัญกับชีวิตเขาแต่แบบมีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้เออแต่ฉันว่ามันก็เขาจบมา8ปีแล้วมันก็นานมากแล้วนะที่จะแบบก็ไม่ได้รักแต่มันเป็นความรู้สึกดีที่มันมีเขาตรงนั้นจากที่ตลอดตลอดจากที่อนาไลซ์พี่เต๋อมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนนี้คือพี่เต๋อเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งใช่คิดว่าอย่างนั้นแล้วสงสารตอนนี้สงสารหมอขวัญเออชอบหมอขวัญจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเหรอหมอขวัญเป็นอะไรสว่านเหรอไม่รู้ว่าเหมือนจะถูกใช้เป็นกระตันลิบปั่นหัวในการทำลายถ้าปั่นหัวจะเป็นบูลินิกมือปั่นหัวไม่ได้เฟมพี่เฟมเชลไดหรอเซนไดเหรอฉันกลัวแมงสาบไปคอจะออกมาขอกันไว้ก่อนเออดีแล้วเก็บไว้ใช้คนเดียวเดี๋ยวนี้เขามีใบก้อนพกพาแล้วก็รอดู EP ถัดไปเขาจะย้ายไปนอนด้วยกันที่ค่ายแล้วค่ะใหม่ตลอดไปเลยเหรอก็น่าจะช่วง4เดือนเนี้ยแหละช่วงแบบว่าชิงทุนและชิงแชมป์เออแต่ก็มีความสงสัยชิงแชมป์มันน่าจะเป็นเป้าหลักเป้าใหญ่ที่แบบไม่ควรจะมีอะไรมาดิสแทรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอบอะไรคือแบบคือการเรียนอ่ะมันยังโหยได้ไงเข้าใจว่าต้องจบให้แม่ใช่แต่แม่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะก็เลื่อนไปอีกหน่อยแต่ถ้าจะโอเคมันถ้ามันรออีกมันต้องปีหน้าอ๋ออันนี้ปีสุดท้ายแล้วอ๋ออ่ะงั้นก็ต้องจบปีนี้เพราะว่าอายุน่าจะใกล้เคียงกันแล้วหมอเรียนมา8ปีอ่ะโอ้เขาก็ต้อง8ปีแล้วนะอุตส่าห์จะทำให้แม่ขนาดนั้นเลย8ปีเลยอ๋อ
แม่ภูมิใจแย่มันเพิ่งมาเรียนที่หลังไหมเพิ่งมาเรียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็น่าจะดับหมดเลยที่แบบเนี่ยกับแกก็เข้าใจได้ว่าเออมัน8ปีแล้วอ่ะต้องไม่คือถ้า8ปีมันโดนจะโดนทายแล้วไงต้องรีบให้จบภายใน8แต่โชคดีคณะเราได้12แล้วอย่างนี้เชยได้รักตอนอายุเท่าไหร่ได้8เหมือนกันหรอคือ4อ่ะได้8แต่เราอ่ะได้มากกว่า8นิดนึงแต่ไม่ถึง12มั้งไม่เราไม่ได้ถึง2เท่าอ่ะแล้วเธอถึงเท่าไหร่เธอจบมากี่ปีฉันจบตอน2ปีอุ้ยไม่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าเรียนเก่งนะอาจารย์รีบเซ็นให้พอรับไม่ได้ก็จบไปเถอะไล่ออกจบ2ปีนี่คือจบแค่ปี1เลยนะไม่ได้หลายปีอ่ะเก่งว่ะเออเก่งเกินเรียน2ปีจบปีเดียวใช่ตอบเทียบพูดบุญแหละอาทิอาวุธแม่ละบุญมันโง่เลยขนาดนั้นไม่เทียบเลยกับกูแล้วตอนท้ายก็มีแบบในเรื่องของแบบว่าให้ความรู้ด้วยเขาก็มีสอดแทรกเรื่องแบบว่าทีวีเป็นเรื่องจากหมอเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะผู้ชมได้จากเรื่องนี้ก็คือมะเร็งปากมดลูกมองที่3ไม่ใช่ต่อจริงๆแล้ว HPV จะรู้จักกันในนามของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่จริงๆมันเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสที่ชื่อว่า HPV ใช่ซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์ซึ่งมันเกิดได้หลายโรคนอกจากมะเร็งปากมดลูกเช่นปากมดแม่ปากมดพ่อได้อีกเหรอปากช้างลูกไม่ใช่ก็เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอื่นๆมะเร็งตะวันตกมะเร็งตาเออคอบ่าไหล่อะไรสักอย่างไม่ใช่มันมีเรื่องลำคออะไรสักอย่างใช่ใช่อีกหลายปวดมันไก่เป็นระอุบาทมากแกทำไมรู้อ่ะนี่ไงไม่ได้เกี่ยวกับเป็นไม่เป็นอันนี้ระอุบาทเลยรับจบรับจบเออนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฉีดได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเพราะว่าพวกนี้มันจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่คือทุกวันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่ามีแบบการ build awareness ในเรื่องนี้มากขึ้นมันไม่ผู้ชายไปฉีดก็ไม่ต้องขืนจริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ด้วยซ้ำชายหญิงก็แบบใช่ใช่มาการที่มาติดต่อกับทางเพศสัมพันธ์อ่ะเพราะฉะนั้นชายหญิงชายจริงหญิงหญิงติดได้หมดและปัจจุบันไม่ต้องกลัวด้วยว่าคุณจะมองว่าโอ๊ยนี่วิเวกสัมพันธ์มีค่ะเป็นเรื่องปกติถึงฉันไม่มีก็ตามฉันไม่เสี่ยงฉันยังฉีดเลยเราต้องพยายามไปฉีดเพราะว่าฉันกลัวขาซ้ายเด็กกับขาขวาแล้วมันเป็นไม่ไวรัสมันก็อาจจะไม่ได้มาจากแค่ตรงนั้นไงเราก็ต้องกันไว้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้ก็ควรจะฉีดใช่ลงไปใกล้บ้านถ้าลงไปใกล้บ้านก็ราคาดีแต่ถ้าเราเอกชนก็จะแบบได้ไวแล้วก็ได้ซื้อแพ็กเกจได้ตอนนี้ก็มีแบบมีทั้งแบบหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกช้อปปิ้งแบบรวมๆไปเลยจบๆซึ่งจริงๆแล้วถ้ายังแบบความรู้มันยังมีเหลืออยู่เนี่ยมันควรจะฉีดสาวโสดแรกๆคือตอนเราเรียนเลยอ่ะ14แล้วตอนนี้คือจริงๆอ่ะเริ่มแรกอ่ะฉีดในแบบเหมือนผู้หญิงเด็กจะฉีดได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบเหมือนการศึกษาออกมาเรื่อยๆว่าแบบโตแล้วก็ฉีดได้อยู่ใช่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังฉีดได้ก็ฉีดได้ไม่จำเป็นจะต้องซีเพื่อป้องกันดีกว่าแก้มันแก้ยากแก้ยากนะฉีด3เข็มแต่ไม่ได้พร้อมกันทีเดียว3เข็มเหมือนที่พี่นนท์ถามไปนะคุณผู้ชมมันเท่าไหร่อ่ะมัน016เหมือนกันปะ062ป่ะ062ไม่ใช่016 016แต่ว่าสุดเข็มสุดท้ายอ่ะสมมติว่าช่วงเข็มที่6กับแบบแวรี่ได้มันตัวนี้นั่นอ่ะ016ไม่ใช่0เข็ม1เข็ม16ไม่ใช่นะครั้งแรกเรียกว่าเป็นเดือนที่0ครั้งที่1เดือนแล้วก็เดือนที่6ใช่ก็คือ3เข็มเนี่ยจะต้องอยู่ภายใน1ปีถึงจะถือว่าเราได้ฉีดครบคอร์สและกระตุ้นภูมิได้ใช่แต่ก็ปรึกษาแพทย์ใช่แต่ถ้าไม่ครบอ่ะต้องเริ่มฉีดใหม่แต่ถ้าอายุน้อยกว่า2เข็มนี่ถ้าต้องปรึกษาแพทย์ได้เพราะฉะนั้นก็ปรึกษาเราก็อยู่ในช่วงฉีด2เข็มได้ยังเด็กอยู่เลยให้ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรท่านอื่นท่านอื่นก็เป็นความรู้ที่เขาแอบสอนแทรกมาในแบบซีรีส์เหมาะสมมากเพราะว่าซีรีส์นี้เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เยอะเพราะว่าเป็นเฟเวอร์เบเนฟิตเนาะมันมีหลายอย่างที่ยิ่งเป็นเบเนฟิตยิ่งมีความเสี่ยงในการอาจจะแบบคอสคู่นอนใช่มันก็ไม่แน่ถึงจะบางทีก็อยากให้คอสมาถึงเราไม่อันนั้น crossing over ตัวแยกแตกเซลล์หรอแตกเซลล์อะไรไม่เรียกว่าอะไรแบ่งเซลล์เพราะว่านี้อย่างที่คุณหมอเขาบอกแล้วอะจริงจริงแค่ใช้ออรัลก็มีสิทธิ์ติดได้แล้วเพราะฉะนั้นคอใช่ใช่เพราะนั้นก็ฉีดเถอะถ้าเราแบบว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ก็อยากให้ทุกคนไปฉีดกันใช่
เอาเป็นแบบไว้เก๋ๆเป็นใบเซอร์เวลาจะไม่แล้วฉีดแล้วละแกโชว์เลยหรอใช่ใช่เพื่อให้สนใจถ้าเขาถามปุ๊บฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้ว HPV แต่จริงเขาถามถึงหวัดใหญ่ก็ตีปะทะยักหวัดใหญ่ก็น่าฉีดหวัดใหญ่ก็ฉีดทุกปีหวัดใหญ่ก็ฉีดทุกปีใช่ป้องกันไว้ดีกว่าทุกคนการป้องกันไว้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่เพราะว่าแล้วพวกเราถ้าไปแก้มันน่าจะแก้ยากปล่อยตายง่ายกว่าแก้ผ้าเป็นภาระคุณหมออีกจริงเพราะว่าหายมาก็ไม่รู้ช่วยโรคนี้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆวันดีมันจะไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลใหญ่โตตัวเองก็ได้นะเออใช่หมอคือแบบถ้าแบบว่าเออยากรู้สึกไม่ได้อยากไป OPD เป็นคนดงเป็นคนดังก็แบบมาฉีดกันเองแอบๆได้ไหมไม่ได้หยุดแปลกๆทำแปลกๆไม่ฉีดหมายถึงว่าวันดีฉีดได้เองได้แบบเหมือนมาตรวจออโถแล้วก็ฉีดวันดีเออได้ได้พอแพ้ปุ๊บแปลกๆฉีดได้ใช่นั่นน่ะได้เออจริงจริงจะได้แบบเป็นจะได้แบบว่าแบบเป็นเคส private ก็ได้ก็อยากให้รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าอายใช่ใช่เพราะว่าเขาอยากให้เห็นว่าเออจริงๆเหมือนคนที่นั่งรอมีทั้งผู้ชายชายชายหญิงทุกคนมีหมดเลยมีหมดเออประมาณนั้นปรึกษาได้จ้าไปฉีดที่ Health Check Up ก็ได้ไม่ต้องไปฉีดที่แผนกสูเออใช่ไปฉีดที่ Health Check Up ก็ได้เพราะเป็นน้ำยาใช่ไม่ได้ไม่ใช่ฉีดน้ำใช่ได้รับเข้าอีกแล้วหรอไม่เข้าสีส้มหรอไม่เข้าเดี๋ยวอัพสีส้มไม่แอบรับหรอเดี๋ยวอัพสีส้มฉีดไม่ได้นะคะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับบันดีวิทยาและความรู้ดีๆจากเภสัชกรท่านอื่นถูกใช่ก็ถ้ามีคุณหมอหรือเภสัชดูอยู่ก็ฝากให้ความรู้ด้วยฝากคอมเมนต์ให้ความรู้ด้วยคอมเมนต์มาหน่อยใช่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่ายายเต๋อจะยังไงแล้วก็ใช่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 ตามนั้นค่ะแล้วก็ยายคุณหมอกับคุณยอยักษ์เนี่ยเขาจะเอาใหม่ยายหมอมาเริ่มรู้ตัวเองแล้วยายยอยักษ์นี่แหละจะรู้ยังว่าตอนนี้จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะแบบใจเนี่ยโอนเอียงมาหาหมอเยอะมากๆแล้วจะยอมรับตัวเองเมื่อไหร่จะยอมรับตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบแต้มรักแล้วแต้มรักคือรู้สึกดีเพราะเป็นคนที่แบบช่วยนู่นช่วยเหลืออย่างเงี้ยน้องสนิทน้องสาวความรู้สึกมันเปลี่ยนได้หมอเอ้ยไม่ใช่ยอยยักษ์ก็เดี๋ยวมาเป็นมาให้กำลังใจทั้งคู่ก็อย่าลืมไปดูตัวเต็มๆกันก่อนคุณผู้ชมทางวิวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาสนุกกับเรีแอคชั่นที่พี่ชาวสายเลือดวายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจพวกพี่ได้ไว้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter X นะครับหรือว่า TikTok แล้วก็ YouTube พี่พูดไปแล้วอ่ะ TikTok อ่ะยังแล้วจะมองพี่เหมือนพี่พูดซ้ำคิดว่าจะแก้ว่า X หรือว่า Twitter มึงจับผิดจนพี่มึงไม่อันพูดแล้วเลิกจับผิดสักทีโดยเฉพาะพี่ออยเลิกจับผิดเพื่อจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้จับผิดก็พูดไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับเพื่อนไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเฟมเห็นไหมอ่ะอย่างนั้นแหละทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยที่พูดไปไม่ว่าจะผิดหรือถูก 80% ยังไม่กด Subscribe ช่องชี้แล้วนะส่วนที่กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากใช่แล้วก็ถ้าอยากติดตามเราก็กดกระดิ่งปิงปองจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยนำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนเจอกับพวกพี่ได้ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊ย